Do you think I had a choice? Yes, I bet you have.สวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงปืน DL-44 ในเกม Star Wars Battlefront กันนะครับผมซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนประจำตัวของฮานโซโลจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ครับโดยในเกมการที่เราจะสามารถครอบครองปืนกระบอกนี้ได้นั้นมีทั้งหมด3ทางด้วยกัน1คือได้เล่นเป็นฮีโร่ฮานโซโลนั่นเองคุณก็จะได้ถือเจ้าปืน DL-44 นี้ยิงอย่างแน่นอนครับส่วนวิธีที่2ก็คือปลดล็อกเมื่อตัวละครในเกมของคุณเลเวล25ขึ้นไปคุณก็จะได้ปืนกระบอกนี้มาใช้งานกับตัวละครของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นฮีโร่อีกต่อไปแล้วนะครับและวิธีที่3คือซื้อเกม Star Wars Battlefront แบบ Deluxe Edition หรือแบบ Ultimate Edition นั่นเองก็จะได้เจ้าปืนกระบอกนี้แถมมาตั้งแต่เริ่มเลยมาถึงจุดนี้หลายๆคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าจะซื้อแบบ Deluxe Edition หรือแบบ Ultimate Edition เนี่ยจะคุ้มหรือไม่กับเงินที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเจ้าปืนกระบอกนี้วันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการใช้งานจริงของเจ้าปืน DL-44 นี้นะครับเรื่องแรกเลยคือจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนล่ะกว่าจะเลเวล25ในเกมเพื่อปลดล็อกเจ้าปืนนี้มาใช้ได้จากที่ผมเล่นเกมนี้มากว่าจะเลเวล25ผมใช้เวลาในการเล่นไปทั้งหมด 21-22 ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่านานพอสมควรเลยกับการเล่นเกมนึงและในช่วงเลเวลแรกๆก็สู้คนอื่นได้ยากมากๆเพราะว่าปืนในช่วงเลเวลแรกๆนั้นจะเน้นไปที่จำนวนการยิงมากกว่าพลังการยิงครับทำให้ในระยะประชิดเนี่ยเราจะสู้คนที่มีปืนดีๆและการ์ดดีๆได้ยากสักหน่อยดังนั้นสกอร์และเลเวลช่วงแรกๆเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องเวลาเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะอดทนในช่วงแรกหรือจะลงทุนเพื่อให้สบายในช่วงแรกๆไปเลยคราวนี้มาดูเรื่องที่2กันบ้างครับนั่นก็คือประสิทธิภาพในการใช้งานจริงของเจ้า DL-44 นี้เป็นยังไงบ้างจากที่ผมได้ลองเล่นเจ้าปืนกระบอกนี้มาสักพักใหญ่ๆจนเริ่มเข้าใจในแนวทางของปืนนี้ก็พบว่าเจ้า DL-44 นี้เก่งมากๆในระยะประชิดและระยะกลางก็พอถูถ่ายได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะห่วยมากๆระยะหวังผลในระยะไกลเพราะกระสุนเนี่ยไปไม่ตรงเป้าในระยะไกลนะครับซึ่งถ้าหากคุณเป็นคนที่เน้นพลังการยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ยิงออกไปแล้วก็คุณจะต้องถูกใจเจ้านี่อย่างแน่นอนเพราะว่าในระยะประชิดปืนนี้สามารถฆ่าศัตรูได้ภายใน 1-2 นัดเท่านั้นเองและความล็อกของปืนก็ไม่ขึ้นเร็วหรือช้าจนเกินไปหากปะทะกันเป็นกลุ่มสามารถสังหารศัตรูได้ 2-3 คนก่อนปืนจะโอเวอร์ฮีทเลยทีเดียวดังนั้นในส่วนของการใช้งานถือว่าผ่านเลยครับเพราะช่วยทดแทนปืนในช่วงเลเวลแรกๆที่ขาดพลังในการยิงอย่างมากได้นั่นเองแต่ก็แล้วแต่สไตล์ผู้เล่นแต่ละคนด้วยนะครับว่าชอบปืนแนวไหนสำหรับตัวผมเนี่ยขอให้ลูกเยอะไว้ก่อนดีกว่าผมจึงไม่ค่อยถูกใจเจ้า DL-44 นี้สักเท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้าปืน DL-44 นี้หวังว่าจะช่วยให้หลายๆคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าควรจะซื้อเกมนี้ในรูปแบบไหนดีกว่ากันถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม